อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทะคนเทพปัทะแฮกเกอร์ปัทะพระเจ้าตอนการพบเจอและกำจัด SCP-173 ขนกากอ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับโอ้ว้าวนี่เป็นเวลาเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอุ๊ยเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตูดโคตรดำเลยอะไรเนี่ย173อะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วฝนตกด้วยคือผมจะไปตกปลาโอ้ my god คือวันเนี้ยผมตื่นมาผมตั้งใจจะไปตกปลาเลยเนี่ยแต่ว่าฝนตกซะก่อนแล้วก็แบบว่ามันมีตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังบ้านผมอ่ะโอ้ my godตัวอะไรวะเนี่ยโอ้แล้วมันอุ๊ยทำไมมันวิ่งเร็วจังเลยอ่ะแล้วแบบว่ามันมีเสียงเหมือนอะไรเคลื่อนด้วยนะเหมือนเสียงรูปปั้นแบบเคลื่อนที่อะไรเงี้ยโดนลากอะไรเงี้ยโอ้ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าค้นหาเหลือเกินโอ้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือว่ามันตั้งใจจะมาเอ้ยเอ้ยหน้าตาของมันเนี่ยน่ากลัวมากตาสีเขียวอะไรเนี่ยตาสีเขียวเดี๋ยวขอดูหน้ามันตาสีเขียวจมูกรูจมูกเป็นสีขาวโอ้โหไม่มีปากอ่ะเนี่ยหรือปากมันอยู่ตรงนั้นวะน่ะแต่ก็เป็นปากที่เล็กมากๆเลยแหละโอ้โหช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับเอาเหลือเกินแล้วก็นั่นแหละเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่เขาอาจจะเขาไม่รู้เขาจะทำอะไรเราหรือเปล่ามะเลือดแค่80เองเหรองั้นผมฆ่ามันได้ไหมโอ้ไม่นะผมตีมันไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยเกี่ยวแม่งอุ้ยดึงได้ด้วยก็ให้มันมาโอ้โหทำไปเล่นไปเกี่ยวได้เนี่ยไหนขอดูหน้าชัดดิตูดก็ดำอุ้ยอุ้ยไม่น่าไปล้อมันเลยโอ้โหสรุปแล้วมันเป็น SCP อย่างที่คำล่ำลือใช่ไหมSCP อะไรนะ173หรอแต่ว่าผมจะตั้งชื่อมันเป็น SCP ตูดดำละกันนะก็ให้มันมาเออไปละไม่ยุ่งละโอ้โหมันเป็น SCP ที่แบบน่ากลัวเหลือเกินอะลากมันตรงกลางละกันจะได้จะได้แบบว่าคนอื่นจะได้รับรู้ว่าไอหมู่บ้านเราเนี่ยมี SCP 173บุกมานะเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหานี้มาโอเควันนี้ไปแล้วอย่าตามมานะเอ้ยมันตามมาหาผมโอ้ my god อย่าไปยุ่งกับผมผมจะไปแล้วโอ้มันเปิดประตูได้ด้วยโอเคผมอยู่ห้องนี้แล้วกันผมว่ามันจะไม่ตามมาโอเคเฮ้ยโดนหักคอไปรอบนึงขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะไปดูตัวประหลาดนะครับที่อยู่แถวๆบ้านของคนกากนั่นแหละคือผมได้ยินข่าวมาแบบแบบคนกากโดนหักคออะไรเงี้ยผมก็จะไปดูว่ามันเป็นตัวอะไรนะผมก็มีอุปกรณ์ครบมือเลยทีเดียวนะก็ให้มันมาเดี๋ยวรู้เลยนะอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย
ช่เลยตัวนี้แน่เลยเนี่ยไอ้173เนี่ยลักษณะที่เด่นชัดก็คือตูดดำนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 ใจเย็นพ่อหนุ่มฉันจะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรไอ้ยิงมันนี่ยิงมันนี่เอามันนี่เอามันนี่เออโอ้ยโอ้ไม่นะเอ้าเอ้าแล้วมาเกิดตรงนี้เจ๋ยวัดวัดเออจะเย็นพ่อหนุ่มแต่สรุปแล้วมันเป็นโอ้โหแตกอะไรเนี่ยเบบี้เฟสเดอะฮิวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่นะโหคืนนี้แบบเป็นคืนนี้แบบสุดจัดเลยยิงไม่ดีโอ้โหเดี๋ยวมากันครบองค์มีพินเฮดเบบี้เฟสโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้แย่แล้วค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แบบน่ากลัวจัดอะมีทั้งอะไรนะSCP 173โอ้ SCP 173แล้วก็พินเฮดเอานี่ไงวันดีเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยยุ่งยุ่งไรเฮ้ยโอ้โหแล้วผมจะทำไงดีวะเนี่ยเอาจะฆ่ามันยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าผมก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะว่าเหมือนมันจะเป็นอมตะไอตัวเนี้ยเออแล้วเราจะเอามันออกไปยังไงนั่นแหละคือปัญหาของเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ยุ่งละโอเคกลับบ้านแล้วโอ้ยจะเย็นพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มก็แต่ร้อนเกินโอ้ยผมจะออกทางนี้โอ้แม่งไปโอ้ยแม่งตบผมยับเลยทุบกระจกออกนะไม่ใช่บ้านผมโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอ้โหจะกลับบ้านยังไงวันนี้อ๋ออะไรไม่รู้เต็มหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านคนกากโอ้ยโอ้โอ้จะเย็นพ่อหนุ่มโอ้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 เรือมันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องไปแล้วโอ้โหคือแบบคืนนี้แบบสุดจริงก็ยังคงเป็นปัญหาเพราะว่าผมไม่สามารถทำอะไรได้ฆ่าไม่ได้ด้วยแล้วถ้าจะย้ายมันออกไปจากตรงนี้มันจะย้ายยังไงอ่ะนั่นแหละคือปัญหาก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะฮะโอเคงั้นผมก็ขอตัวแล้วกันไปละบ๊ายบายทุกคนเจอกันแฮกเกอร์อู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้เองนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมอาวุธสุดโหดที่จะเผชิญหน้ากับ SCP 173นะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามันแบบเที่ยวไปหักคอคนนู้นนี้นะครับคือแบบอันตรายครับผมเลยต้องหาวิธีกำจัดมันนะฮะและในวันนี้นะครับผมก็ได้มีไอเทมสุดโหดนั่นก็คือ Totem of Undying นะครับก็คือผมจะไม่ตายนั่นเองนะแต่มีอันเดียวแหละนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแต่ว่าผมมี RPG อยู่ครับผมจะยัดใส่หน้ามันครับเดี๋ยวดูว่ามันจะตายไหมโอ้โหมีโจรด้วยเว้ยอันนี้ผมลองเทสก่อนนะดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจ50โอ้กระสุนมันย้อยด้วยเนี่ยตายครับโอเคไหนผมจะหา STP อันนี้ก่อนมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วอยู่บนนู้นใช่ไหมอุ้ยไม่เป็นไรเลยเหรออะไรล่ะพ่อเจ้าแจ๊ะจริงๆทำไมต้องอยู่ในบ้านด้วยไม่เข้าใจอุ้ยไม่เป็นไรเหรออุ้ย
โอ้ยิงอัดหน้าก็ไม่เป็นไรอุ้ยแย่แล้วสิยิงลำตัวเหมือนกับว่ากระสุนมันไม่ระเบิดอ่ะถ้ายิงอัดหน้ามันระเบิดแต่ว่าหน้ามันไม่ได้แบบได้รับความเสียหายอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยโอเคงั้นผมจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแล้วกันเพราะว่าคนเราเอ้ยผมนั่นแหละอย่างที่ผมบอกผมจะไม่เสี่ยงเพราะว่าชีวิตคนเรามันมีค่าเว้ยเราอ่ะเกิดมาทั้งทีอ่ะต้องรักษาชีวิตตัวเองครับต้องรักตัวเองเข้าใจป่ะงั้นผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นอุ้ยจากไหนอ่ะกำลังพูดกำลังไอ้นี่โอ้นี่ไงไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ปืนเอ้าสรุปยิงตัวเองตายโอ้ my god ก็ไม่ต้องรักษาชีวิตแล้วครับยังไงก็ตายแล้วก็สู่กิจในวันที่ดื้อนะฮะโอเคเจอกันชาติหน้าพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of CV เองนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาวิธีการกำจัด SCP ออกไปจากหมู่บ้านนะครับแต่ได้ยินข่าวมาว่ามันเนี่ยเป็นอมตะนะครับคือมีดปืนระเบิดไม่ได้กินมันหรอกครับคือเราต้องมาหาวิธีกันนะครับก็คือผมจะลองสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วก็ให้สิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยไปตีมันผมจะดูว่ามันจะตีเข้าไหมผมจะทำดาเมจสัก 5,000 เลยแล้วกัน 50,000 ไปเลยเอาแบบโหดๆอะไรเงี้ยมันชื่ออะไรนะนี่ตัวนี้เฮ้ยดูดิตีไม่เข้าแย่แล้วไงตีไม่เข้าไม่มีอะไรทำลายมันได้เลยเหรอเนี่ยเป็นไงเฮ้ยแน่นิ่งไปเลยมันตายยังวะปวดไปมันยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยผมว่ามีทางเดียวอะทางเดียวก็คือต้องฝังมันใต้ดินนะครับผมว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วแต่แบบต้องฝังมันใต้ดินจริงๆเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่ามันเป็นอมตะครับมันไม่สามารถฆ่าได้อะขนาดพระเจ้าเองก็ยังทำอะไรไม่ได้นอกจากฝังมันใต้ดินการฝังใต้ดินก็เป็นอะไรที่แบบสุดแล้วนะคือแบบสุดๆไปแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำอะไรมันได้ครับต้องฝังมันเท่านั้นการฝังใต้ดินก็เหมือนแบบตายทั้งเป็นอ่ะเข้าใจป่ะแบบเฮ้ยมันหนีแบบมันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันยังไม่ตายแต่ว่ามันก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่ามันถูกฝังไงแค่นั้นอันดูโอเคก็ฝังใต้ดินแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่ามันคงไม่มีปัญญาขุดหรอกเชื่อผมดิมันมีแขนปะผมลืมสังเกตอะมีแขนไหมน่าจะไม่มีปะหรือว่ามีน่าจะมีแหละแต่ว่ามันคงไม่ขุดหรอกก็ฝังไว้ตรงนี้แหละครับปล่อยมันไปไม่รู้อ่ะจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อ RIP ให้กับ SCP 173ตัวนี้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ถูกฝังทั้งเป็นแล้วก็เหมือนกับว่าตายทั้งเป็นนะครับโอเคก็พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม